นิดเดียวไปผม221วัตต์พี่รัตแต่เฉลี่ย218นี่สวัสดีค่ะพี่ก่อนเนี่ยคนเยอะไปหมดคนเยอะอยู่ใช่ไหมในการแข่งขันในวันนี้นะก็รู้สึกว่า
ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองวันนี้ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ช่วงที่เราปั่นทางลาดกันมาเนาะแล้วก็ช่วงเริ่มต้นที่จะขึ้นเขาเนี่ยกลุ่มโอเพนอีกเนี่ยมีการกระชากขึ้นไปแล้วส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกินแรงมากเกินไปเพราะว่าขึ้นตีนดอยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราพยายามคุมวัดของตัวเองเพื่อที่เราจะได้เซฟแรงไปจนถึงยอดให้ได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกที่ว่าไม่ตามไปเพราะว่าถ้าตามอ่ะคิดว่าน่าจะไปถึงยอดไม่ไหวหรือว่าไหวแต่ว่าไม่ได้เวลาดีขนาดจบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันกลุ่มแต่ครั้งที่3ปี2023นะคะคลิปหน้าเราจะไปไหนทำอะไรกันฝากติดตามด้วยนะคะ